เรียกได้ว่าตอนนี้สหภาพยุโรปกำลังสั่นคลอนเมื่อชาติสมาชิกค้านร่วมมติมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ด้วยการแบนการนำเข้าพลังงานรัสเซียถึงแม้ว่าสหภาพยุโรปจะให้เวลาชาติสมาชิกเพื่อหาช่องทางในการหาพลังงานทดแทนและค่อยลดการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียจนเหลือศูนย์หรือเต็มรูปแบบโดยสหภาพยุโรปตั้งเป้าว่าจะยุติการจัดหาน้ำมันดิบของรัสเซียภายใน6เดือนและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั้งหมดภายในสิ้นปีโดยชาติสมาชิกมีความเห็นแตกแยกกันในประเด็นการคว่ำบาตรน้ำมันเพื่อลงโทษที่รัสเซียรุกรานยูเครนล่าสุดสำนักข่าวอาร์ทีรายงานยูเครนจะระงับการจ่ายก๊าซผ่านจุดส่งออกหนึ่งซึ่งว่ากันว่ามีสัดส่วนคิดเป็นเกือบ1ใน3ของก๊าซทั้งหมดที่รัสเซียจ่ายป้อนทางท่อลำเลียงสู่ยุโรปโดยผ่านยูเครนพร้อมกล่าวโทษมอสโกต่อความเคลื่อนไหวครั้งนี้โดยบริษัทผู้บริหารระบบก๊าซธรรมชาติของยูเครนเปิดเผยว่าพวกเขาจะระงับกระแสก๊าซที่จ่ายผ่านเส้นทางโซคานิฟกาตั้งแต่วันพุธหรือวันที่11พฤษภาคม2565เป็นต้นไปหลังประกาศเหตุสุดวิสัยเงื่อนไขที่ประกาศใช้ในตอนที่การดำเนินธุรกิจได้รับผลกระทบจากบางอย่างที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมบริษัทระบุในถ้อยแถลงว่าสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติโนวอปสคอฟไม่สามารถปฏิบัติการได้สืบเนื่องจากการแทรกแซงของกองกำลังผู้รุกรานในกระบวนการทางเทคนิคพร้อมระบุว่าพวกเขาอาจเปลี่ยนกระแสก๊าซที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวไปยังซุซ่าจุดเชื่อมโยงต่อโครงข่ายก๊าซที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนอย่างไรก็ตามทางก๊าซพรอมบริษัทผูกขาดการส่งออกก๊าซธรรมชาติของรัสเซียผ่านท่อลำเลียงระบุว่ามันเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคที่จะเบี่ยงปริมาณก๊าซทั้งหมดไปยังจุดเชื่อมต่อโครงข่ายซุซ่าตามข้อเสนอนอกจากนี้ยูเครนยังคงเป็นเส้นทางลำเลียงหลักก๊าซธรรมชาติรัสเซียที่มุ่งหน้าสู่ยุโรปแม้กระทั่งหลังกรณีรัสเซียยกทัพรุกรานยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ทั้งนี้ก๊าซพรอมเผยว่าได้รับแจ้งจากยูเครนว่าทางยูเครนจะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติสู่ยุโรปผ่านจุดเชื่อมต่อโซคานิฟกาตอนเวลา 7:00 นของวันพุธที่11พฤษภาคม2565ตามเวลาท้องถิ่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงเรียกร้องของสหรัฐที่ขอให้ประเทศต่างๆลดการพึ่งพิงพลังงานรัสเซียและแบนนำเข้าน้ำมันและพลังงานอื่นๆตอบโต้กรณีรัสเซียรุกรานยูเครนขณะที่ฮังการีเป็นหนึ่งชาติที่ยังยืนยันจะวีโต้ทุกข้อเสนอของสหภาพยุโรปในการนำไปสู่การจำกัดแผนนำเข้าพลังงานจากรัสเซียจากคำประกาศกล้าวของรัฐมนตรีระดับอาวุโสรายหนึ่งในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์เออร์บานด้วยเหตุผลที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าฮังการียังต้องพึ่งพิงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของมอสโกเป็นอย่างมากเราแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเราจะไม่มีวันสนับสนุนการขยายมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปที่กำหนดเล่นงานรัสเซียสู่ภาคพลังงานเจอร์ลีกูยาสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นด้วยก่อนหน้านี้นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวในสภายุโรปว่าสหภาพยุโรปจะบังคับใช้คำสั่งห้ามน้ำมันของรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยจะค่อยๆมีการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำมันอย่างเป็นระบบระเบียบสหภาพยุโรปจะยุติการจัดหาน้ำมันดิบของรัสเซียภายใน6เดือนและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั้งหมดภายในสิ้นปีเพราะการจะช่วยเหลือยูเครนนั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจเช่นกันว่าเศรษฐกิจของ EU ยังดำเนินไปได้อย่างแข็งแกร่งข้อเสนอของฟอนเดอร์เลเยนเป็นการต้องการให้ฮังการีและสโลวาเกียซึ่งต่างพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียเกือบทั้งหมดได้มีเวลามากขึ้นในการตอบสนองต่อคำสั่งดังกล่าวทั้งนี้ตัวแทนจาก27ประเทศจะประชุมกันเพื่อประเมินถึงแผนการนี้จึงจะต้องได้รับมติเป็นเอกฉันท์ก่อนที่จะประกาศใช้ขณะที่ต่อมาดร.สมเกียรติโอสถสภาอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาโพสต์ระบุว่าข่าวด่วนยูเครนปิดแก๊สไปยุโรปยูเครนปิดแก๊สรัสเซียที่ส่งไปยุโรป1ใน3เป็นการตักเตือนเพราะไม่พอใจที่ประเทศใน EU บอกว่ายูเครนจะเข้า EU ได้ต้องใช้เวลาหลาย10ปีมาครองหลายๆประเทศก็พูดแบบนี้เอาว่าไม่ไว้หน้ากันเลยรายการโชว์จึงเกิดขึ้นแก๊สรัสเซียวางท่อผ่านยูเครนแก๊สพรอมบอกว่าไม่มีเหตุผลใดให้ทำเช่นนั้นได้คำคำคือช่วยลดการใช้พลังงานให้ยุโรปรัสเซียยังไม่ลงมือเลยยูเครนดุกว่าถ้าจะหนีมาไทยก็ได้นะคนที่ทนหนาวไม่มีแก๊สทำอาหารขึ้นลิฟต์ไม่ได้ที่ทำงานปิดต้องมาไทยจ้าเรื่องซีเรียสมากขีดเส้นใต้สงครามชิงท่อแก๊สคืนจะเริ่มแล้วยุโรปจะอยู่ฝ่ายใดปูตินก็ขู่จะลงมือก่อนแกทนเสียงขู่ EU ไม่ไหวท่าทางยุโรปจะเป็นทวีปที่ไม่มีคนอาศัยจริงด้วยก็มันหนาว
สวัสดีตอนเช้าครับงานนี้มาเร็วจนงงช่วยคิดทีครับว่าสกี้แกสนุกอะไรหรือจะเรียกทหารยุโรปทุกชาติมารักษาท่อแก๊สยูเครนทำสงครามกับรัสเซียจะให้มาทุกชาติเลยหรอ